บอสดำย้อนความฮอตซาร่าแฉมีดาราระดับพระเอกถึง5คนรุมจีบก่อนวงแตกหลังเป็นดราม่าศึกแย่งลูกครับระหว่างไมพิรัตกับซาร่าคาซิงกินีจนเรื่องถึงขั้นฟ้องศาลเพื่อขอสิทธิ์ร่วมปกครองลูกก่อนดารานุ่มนั้นจะออกมาเผยถึงค่าเลี้ยงดูและ6ข้อเรียกร้องของซาร่าจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักล่าสุดนั้นพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาพานะครับเปิดประเด็นผ่านรายการเล่าถึงเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ในอดีตในฐานะคนเคยรู้จักกันพูดถึงสาวซาร่าที่ต้องบอกเลยว่าฮอตสุดๆโดยเมื่อก่อนมีแต่ดารานุ่มและพระเอกดังเข้ามารุมจีบ 4-5 คนมดดำนั้นเผยต่อว่าแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ยังเคยจีบซาร่าด้วยแต่พอซาร่าประกาศว่ามีลูกแล้วงานนี้ดมๆที่ตามจีบอยู่ต่างก็พากันวงแตกโดยมดดำยังลั่นประโยคเด็ดบอกว่าก็ที่ฉันเคยบอกว่านางท้องลมไงจากนั้นมดดำก็เผยอีกว่าดาราระดับพระเอก 4-5 คนที่มาจีบนั้นในวันนี้ก็อายุใกล้เคียงกับไมพิรัตแถมกับทรงซิกบอกพิธีกรร่วมรายการด้วยทำเอาดีเจดาด้าวลินดาและแอมมี่มรกตนั้นถึงกับต้องบอกว่าหลังจบรายการจะไปตามสืบต่อว่าดาราเหล่านี้เป็นใครกันแน่มดดำยังบอกใบ้ต่อด้วยว่าดารา 4-5 คนที่ตนเคยรู้จักนั้นรู้จักกันตอนที่ทำรายการ EFM นั่นเองมดดำยังได้พูดถึงคำทำนายของหมอลักเมื่อหลายปีก่อนที่เคยทำนายดวงของซาร่าว่าไมพิรัตนั้นไม่ใช่เนื้อกู้ของซาร่าแน่นอนซาร่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่ต้องทำอะไรผู้ชายก็รักก็หลงแล้วพร้อมเตือนอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ